รุงนครชัยบุรีครับวันนี้เรามากันที่โคราชครับเป็นครั้งหนึ่งที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ SME Bank สสว.มาร่วมกันนะครับลงพื้นที่เพื่อร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ทางจังหวัดทางอุตสาหกรรมหอการค้าผู้ประกอบการนะครับขับเคลื่อนเรื่องการสร้างแปลงให้ SME ให้วิสาหกิจชุมชนคนตัวเล็กไล่ขึ้นมาเพราะว่าวันนี้นะครับผมที่เราทราบว่าประเทศไทยกำลังปรับอย่างไรแล้วก็การสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งจากภายในนั่นหมายถึงว่าความเข้มแข็งจากระดับชุมชนขึ้นมาเลยอาศัยจุดเด่นนะครับเราทำงานโดยดูว่าจุดเด่นของชุมชนนั้นมีอะไรกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีมีทั้งเรื่องเกษตรในเรื่องการผลิตอุตสาหกรรมนะครับเราก็เอาตรงนั้นเป็นจุดตั้งต้นแล้วมาหารือกันว่าอาเจนดาหรือว่าเรื่องที่จะทำเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอุตสาหกรรมอะไรบ้างกับเพื่อนเป็นเรื่องเรื่องวันนี้มีการหารือมีการนำเสนอนะครับอาเจนดาที่น่าสนใจในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคโคเนื้อนะครับที่เขาใช้คำว่าวากิวอีสานเนื้อวากิวอีสานไม่เพียงแต่ทำในเรื่องของขายเนื้อขายสเต็กราคาแพงแต่วันนี้เนื้อในส่วนที่เหลือจะทำยังไงซึ่ง80 180ของวัวตัวนึงเนี่ยก็คือที่เหลือไม่ใช่สเต็กพรีเมียมตรงนี้มีคุณค่าแต่ที่จะขายตลาดสดเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยศูนย์ ITC ภาค6นะครับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับทางสภาอุตสาหกรรมใช้พื้นที่ของศูนย์ ITC เนี่ยตั้งเป็นศูนย์พัฒนานะครับการแปรรูปเนื้อวัววากิวส่วนนะครับยึดโยงกันครบวงจรนี่เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจพูดง่ายๆตอบโจทย์ว่านวัตกรรมใหม่ใช้ของเนื้อส่วนที่เหลือสร้างมูลค่าให้เป็นดีสร้างรายได้เพิ่มแทนที่จะเลี้ยงแล้ว 20% นะฮะได้เป็นกอบเป็นกำนะครับในส่วนที่เหลือก็มาได้เราจะใช้พื้นที่ ITC ในที่ตั้งศูนย์นอกจากนั้นผมให้สถาบันอาหารมาช่วยร่วมชิมพัฒนานะครับจะเป็นอะไรเป็นแผนเนื้อหรือเป็นอะไรนะครับที่ว่าวัตถุเนื้อสุดแล้วตลาดที่ไหนในเมืองไทยและเพื่อเช่นในรอบเพื่อนบ้านมีไหมโครงการมีโครงการมืออาศัยจุดเด่นของพื้นที่กลุ่มนครชัยบุรีเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของไหม